อุ้งอิ้มเอียบแล้วเด้อจ้าวิธีปิ้งปลาให้แซ่บเฮาต้องเอาไฟอ่อนๆเด้อจ้าคันไฟแห้งปลาสิไหมจ้าเดี๋ยวเฮารอให้ปลาสุกก่อนเด้อจ้าว้าวปลาสุกแล้วจ้าปลาให้เต็มท้องเลยขั้นตอนต่อไปเฮามาเฮ็ดตำบักหุ่งกินแซ่บๆนะจ้าขั้นตอนแรกใส่บักพริกจ้าบักพริก2หน่วยเด้อจ้าจ้าอุ๊ยไข่หมูไข่หมูพอดีเลยเรามากินตำบักหุ่งแล้วก็ปิ้งปลาตะเพียนไข่ตู้บักใหญ่เลยนะโอเคเขาหิวพอดีเลยพอดีเลยไข่มุกถ้างั้นเรามาตำกันดีกว่าเนาะถ้าไข่มุกมาเราก็ต้องใส่พริกเม็ดเดียวก็เพราะว่าไข่มุกกลัวเผ็ดใช่จำได้อยู่หรอจำได้ดีก็เพราะว่าตัวเองมากินกับพ่อกับพ่อทุกวันจำตำเลยขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่มะเขือเทียนี่ใส่ไหมใส่อีกใส่ให้เบิดเลยเยอะแล้วก็ใส่บะกอบไข่มุกช่วยเขาบีบหน่อยเขาบอกว่าเอาใส่กล้วยไม่ได้ให้เอาใส่ปากเอาออกเลยนี่แล้วก็ใส่น้ำบักคั้มเปียน้ำบักคั้มเปียเทเลยพอ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 ต่อไปนะปลาแดกเสียบปลาด้านมัวไม่ต้องร่อนดอกเทปบัดนี้เลยแม่โอ้ยกินปลาแดกกับบะเกิดแล้วก็น้ำปลาจุ๊ดจุ๊ดปลาจุ๊ดสองจุ๊ดจุ๊ดเสร็จแล้วก็ผงนัวไส้หน่อยแซ่บหน่อยไส้หลายแซ่บหลายเก็บเอาสักทีแม่งแบบนี้ปลาแดกสิเพื่อเปลี่ยนทั้งหมดบอสต้องบอกใส่หน่อยหน่อยเดินโอ้โอ้พ่อพ่อพ่อคุยอันนี้แหละจุ๊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 แล้วก็เนื้อเนื้อบาดที่เนี่ยฮะเนื้ออะไรเรียบรีบเดี๋ยวนะเขาหิวค่ะโอเคเนื้อที่นี่ตำบักหุ่นใส่ให้หมดใส่หมดเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บก็ว่าแล้วก็ยัวค่ะไม่ใช่ยัวแล้วค่ะตำแล้วค่ะชิมหน่อยไม่ได้หรอตัวเองอ่ะชิมทุกครั้งเลยก็ได้ค่ะทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะคะชิมเลยค่ะใช่เพราะว่าอิ่มชิมทุกวันเลยตอนยำทำกับข้าววันนี้อร่อยไหมอร่อยถ้างั้นเราใส่จานเลยนะผัดผัดก็ได้ไปเลยเฮ้ยลอยคอเฮ้ยถึกแล้ว โอ้ย
เนี่ยเหนื่อยอีกติดมือข้าวเหนียวมันก็ติดมืออยู่แล้วเลยกันไม่